คลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราจะทำการสร้างมอดเพื่อแกล้งพี่เวฟพี่เฟรมกันนะครับผมซึ่งมอดที่ผมจะสร้างในวันนี้นะครับเป็นมอดที่เราจะเข้ามิติไปเลยกลายเป็นหน้าเขาโอ้โหโคตรฮาแน่นอนครับคลิปนี้เป็นยังไงไปดูกันเลยครับผมกดไลค์คลิปนี้ผมถึง 1,000 ไลค์สำหรับการแกล้งเพื่อนด้วยนะครับน้องๆโอเคไปดูกันได้เลยครับเดี๋ยวไปดูจุดการเริ่มต้นในการทำก่อนนะครับน้องๆคือเริ่มต้นในการทำผมเนี่ยผมก็ทำการเปิด MC Creator มาใช่ไหมทุกคนแล้วก็ทำการค่อยๆสร้างมอดนะครับเริ่มจากการค่อยๆใส่พอร์ทงพอร์ทัลทุกอย่างไปนะครับผมสร้างไปทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ทำเท็กเจอร์ด้วยการเอาหน้าเขามาแปะเป็นบล็อกนะครับแล้วก็ทำการสร้างเป็นไบโอมนะครับเป็นไบโอมพิเศษนะครับผมที่เวลาเขาจะเข้าพอร์ทัลไปเนี่ยก็จะเจอไบโอมของเขานะครับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าแบบมันโคตรเนียนเดี๋ยวผมไม่คลิปอธิบายต่อดีกว่าสวัสดีครับคลิปในวันนี้นะครับเราจะทำการทำมอดแกล้งเพื่อนกันครับซึ่งตอนนี้นะครับผมไปทำการสร้างมอดวีเวฟคุ้มมาก่อนนะครับมันเป็นมอดตัวแรกที่ผมทำขึ้นมานะครับคือมันไม่ใช่ตัวแรกหรอกก็เลยรอละใครแอนก่อนนะครับผมว่ามันเป็นยังไงครับสำหรับมอดนี้นะครับผมคือแบบว่าผมพยายามทำให้มันปั่นๆไปทุกคนนะคือจะเป็นมอดเวฟกับมอดเฟรมนะครับแต่ตอนนี้ผมทำมอดเวฟเสร็จอันแรกนะมอดเฟรมที่ผมทำตามมันนี่คือแบบมันเหนื่อยแกถ้าคุณไม่เก็ตหรอกมันเหนื่อยจริงโอเคตอนนี้ผมทำการรันแล้วเดี๋ยวผมการเปิดมอดให้ทุกคนดูก่อนดีกว่านะครับมาครับมาซิงเกิลเพลเยอร์ที่ผมเปิดให้ทุกคนดูดีกว่านะครับซึ่งมอดนี้นะครับผมจะทำอธิบายว่าผมจะแกล้งเขายังไงนะครับนะโอเคส่วนวิธีการที่ผมจะแกล้งเขานะครับผมก็คือว่าผมจะทำการให้เขามาใช่ไหมทุกคนแล้วก็บอกว่าวันนี้ผมแบบพูดไปเลยว่าผมจะทำการลงมอดเอเธอร์ไว้แล้วคุณจะไปที่ต้องโกสโตนเนี่ยอะโกสโตนเนี่ยมาทำเป็นประตูใช่ไหมทุกคนอะเป็นประตูสวรรค์ประมาณนี้นี่จึ๊บ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 อะประตูสวรรค์ทำงี้ป่ะวะอย่างงี้ดิแล้วก็ไฟแช็กนะครับอันนี้เป็นไฟแช็กสวรรค์นะครับผมอ่ะจุดไปเนี่ยมันเป็นแบบโหเหมือนประตูสวรรค์ป่ะเหมือนเป๊ะผมมองไงมันก็คือประตูสวรรค์ไม่ทุกคนนะหรือเมื่อเขาเข้าไปนะครับในประตูสวรรค์ของเรานะฮะก็จะเจอกับรู้ป่ะพอเปิดแอมเบียนซ์ซาวด์คือแบบมันจะมีแอมเบียนซ์ซาวด์ให้ผมจะให้ทุกคนดูโอเคเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับโอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้จะไปดูเกมไมค์ครับอีกแล้วในไมค์ครับเอาชีวิตรอดบนเกาะรอยฟ้าใช่เกาะรอยฟ้าด้วยเกาะจักรที่แล้วครับผมที่เราเนี่ยจะทำเอาสิ่งตรงนี้ไปแต่ว่าประเด็นคือเนี่ยแล้วมันไม่หยุดเล่นเลยนะโอเคหยุดเล่นแล้วโอเคครับซึ่งแอมเบียนซ์ซาวด์ก็คือว่าแอมเบียนซ์ซาวด์นี่คือถ้าเกิดเราเดินไปพื้นที่เรื่อยๆใช่ป่ะมันจะมีเกิดเสียงแอมเบียนซ์ขึ้นนะครับโอเคมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมโลกสักเชื่อไปเลยก่อนนะครับเพราะว่าผมต้องทำการหาหาโหตอนนี้ก็จะมีพวกฟอร์เทรสเกิดนะครับคือมันจะมีต้นไม้ทุกคนนะต้นไม้ผมต้องหาต้นไม้ก่อนhours later เนี่ยและต้นไม้เนี่ยต้นไม้โอ๊กเนี่ยหรือว่าพวกต้นไม้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นหน้า VFF คุงนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นบล็อกนะครับก็คือเป็นบล็อกต้นไม้นะครับแล้วก็จะเป็นหน้า VFF คุงติดเต็มหมดเลยนะครับโอ้โหผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเขามาทัวร์เนี่ยสวรรค์นี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่แบบเขาต้องตื่นดูหน้าดิหน้าอย่างโง่โอเคแล้วนี่ผมเพิ่มเข้ามานะครับคือครั้งก่อนผมทำเป็นเทคเจอร์แพ็กไงแต่นี่ผมทำเป็นนี่แหละก็คือจะมีหมูสปาร์ตนะครับนั่นคือหมูเวฟเป็นบอสด้วยวะโอ้เอาเลือดตายไปแล้วเนี่ยแล้วเสียงมันคือเสียงโอ้ยเว้ยหมูเวฟดูกูเล็บตีดีเราตายแล้วโคตรกากโอเคจริงๆไอ้เจ้าหมูเวฟเนี่ยผมจะทำให้ทุกคนดูนะว่าจริงๆอ่ะมันกำลังมันพูดอะไรกับเราโอเคทุกคนโอ้ไม่ใช่นี่ดีกว่าสุริทุกผู้ชมมันอะไรวะโอ้โอจีจีโอเคครับผมวันนี้จะเป็นเกมไมค์ครับกันอีกแล้วในไมค์เนี่ยมันเป็นเสียงโอ้ยเว้ยลำคาวปิดเสียงดิคือมันเป็นเสียงโอ้ยไปทุกคนถ้าเกิดเอาจริงๆมันเป็นเสียงโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็คือแบบหมูเวฟมันกำลังร้องแบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยแบบขอความช่วยเหลือโอเคไปเดี๋ยวเราทำการให้พี่เวฟเล่นกันดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับแล้วเดี๋ยวพี่เฟรมคนต่อไปเอาพี่เวฟก่อนโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็ได้ทำการจัดการเรื่องมอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เปลี่ยนชื่อมอดเป็นเอเธอร์นะครับเนี่ยเอเธอร์หรือว่ามอดสวรรค์นะครับผมก็ส่งมอดชื่อเอเธอร์ไปนะครับหรือว่ามอดสวรรค์ถึงแม้จริงๆมันไม่ใช่สวรรค์ก็ตามทีนะทุกคนนะโอเคครับตอนนี้ก็ทำการเปิดเกมไมค์ครับเดี๋ยวรอพี่เวฟเข้ามานะครับนอนๆโอ้โหพี่บอกเลยว่าแบบโคตรเกียนอ่ะรอบเนี้ยโคตรเกียนเอาจริงโอเคพี่เวฟวันนี้นะผมจะพาพี่ไปดูสวรรค์พี่รู้จักป่ะว่าเกมไมค์ครับมีสวรรค์อยู่อ่ะรู้โอเคมาอันดับแรกเอางี้ดีกว่าพี่สร้างประตูสวรรค์ให้ผมหน่อยได้ป่ะเดี๋ยวผมให้ของไปได้โอเคประตูสวรรค์อ่ะเอานี่ไปเลยทำเป็นประตูพี่ทำเป็นประตูเออผมไม่เคยเห็นนะมึงไม่เคยเห็นนะมอนเฮ้ยเก๋เฮ้ยยังไงสุดยอดโอเคพี่ทำพี่อยากไปสวรรค์ป่ะนี่ใช้ไฟแช็กจุดก็ได้ไม่ใช่น้ำมันใช้น้ำไฟแช็กนี่ไงว้าวเป็นไงประตูสวรรค์มันมีจริงไอ้มอนแน่นอนพี่เข้าไปเลยจ้าฮู้ประตูสวรรค์ว่าสวรรค์มันแปลกๆนะมอนนะว่าประตูสวรรค์มันแปลกยังไงไม่รู้ว่ามันแล้วทำไมสวรรค์มันเป็นแบบนี้มันน่ากลัวโอ้ประตูสวรรค์มันแปลกๆวะโอ้แล้วตัวอะไรเกิดแต่แล้วทำไมสวรรค์เป็นน่ากลัวเฮ้ยทุบมันเฮ้ยไม่ได้เป็นกระดาษเป็นน่ากลัวเฟ
พี่เป็นไงพี่เห็นประตูสวรรค์แล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างอะไรนะมันคือนรกเอวันเฮ้ยคนแหลกเลยมันข้าววันนี้ก่อนโอเคพี่เดี๋ยวผมพาพี่ไปดูหมู่บ้านดีกว่าหมู่บ้านหมู่บ้านดิเกอร์หมู่บ้านคือแบบเราก็เตรียมของที่นี่ไว้แบบเยอะอยู่ไงเฮ้ยหมู่บ้านจะเป็นยังไงวะมันเป็นหมู่บ้านปกติพี่แต่ว่าต้นไม้ในหมู่บ้านมันก็จะเท่นิดนึงอะไรอย่างงี้นี่โอ้แตงโมแล้วมันต้องเป็นหน้าคุณด้วยไหมโอ้นี่อ่ะพี่เป็นไงอันนี้คือแบบหมอดสวรรค์ไงพี่ผมบอกแล้วหมอดสวรรค์จริงไม่แล้วมันมีประสาทในโลกนี้ด้วยกูบอกแล้วมีโอเคพี่ผมมีนี่ด้วยผมมีนี่หมูสวรรค์ใช่ไหนว่าหมูสวรรค์ก็หมูปกตินี่ตายไปแล้วก็หมูปกตินี่ดูหน้ามันดิแล้วฟังเสียงพี่ลองตีมันแล้วพี่ฟังเสียงไหมเดี๋ยวให้เดี๋ยวต้องเพิ่มเสียงก่อนหรือวะเดี๋ยวลองตีโอ้ยไอ้มันสวนกูเว็บทำไมมันจะทำร้ายควีนทำไมเนี่ยโอเคมาแล้วก็รู้สึกว่าคือมันมีเสียงด้วยนะพี่ในโลกนี้จริงมันมีเสียงด้วยอยากฟังเสียงป่ะมันเป็นเสียงแบบเหมือนเพลงประจำโลกอ่ะโอเคทุกคนก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยละกันนะครับผมวันนี้จะมีข้าวใหม่ครับไอ้วัดกูอยากออกจากสวรรค์แล้วแล้วนี่ก็คือสวรรค์ในเกม Minecraft นะครับเป็นไงกูไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้วไอ้บ้านโอเคผมฆ่าให้โอเคไปเดี๋ยวไปดูของพี่เฟรมต่อดีกว่าทุกคนโอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็ได้ทำการสร้างมอดเฟรมไปแล้วนะครับผมน่าเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูกันดีกว่านะครับว่ามอดเฟรมเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราได้การเรื่องมอดเวฟไปแล้วก็เหมือนเดิมครับโกลสโตนเหมือนเดิมคือผมก็แกล้งเขาแบบเดิมๆเลยทุกคนนะมันอาจจะแหลกหน่อยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าในตัวเกมนี้มันไม่เพิ่มอะไรให้ผมเลยมันน้อยแบบโคตรกากอ่ะก็เมื่อเข้าไปในโลกของเอเธอร์นะครับก็จะกลายเป็นหน้าของฟรีเฟรมครับผมเนี่ยพี่เฟรมก็จะยืนไล่ยืนอยู่นะครับแบบอย่างนี้นะครับผมและแน่นอนครับบอสก็ยังเป็นพิกเฟรมนะครับเมื่อเราตีมันก็ประมาณนี้นะครับทุกคนครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูดีกว่าครับผมทุกคนว่าเป็นยังไงไปดูกันโอเคพี่เฟรมพี่รู้วิธีการสร้างประตูสวรรค์ใช่ป่ะพี่ไม่รู้อ่ะมันทำไงอ่ะไม่เคยสร้างเอาว่าพี่เอานี่ไปโกลสโตนเนี่ยโกลสโตนเป็นประตูสวรรค์ที่ผมจะทำวันนี้ผมจะพาพี่ไปมิติสวรรค์เว้ยพี่แล้วพี่ก็ทำเปิดประตูนรกเลยชิวๆชิวๆเดี๋ยวชอบอยู่แล้วโอเควันนี้ผมพาพี่ไปสวรรค์เลยครับเดี๋ยวพี่ได้เห็นสวรรค์ไงวะนี่อะไรเฮ้ยเก่งยากเลยเหรอวะเอาไอ้เหี้ยก็กูจะรู้ไหมเนี่ยอ๋อเออก็เป็นแบบประตูนรกปกติครับโอเคคุณพร้อมไปสวรรค์หรือยังคุณฟรีเฟรมไอ้ผมพร้อมแล้วผมขอทางน้ำได้ไหมผมอยากจะลองกดเอางี้เอางี้เราใช้ไฟแชทจุดไปสวรรค์อันนี้คือสวรรค์ที่แบบไม่ใช่ทางน้ำเหรอพี่ไปถึงมันคือโคตรสวรรค์เลยพี่ลองคลิกขวาดูว้าวพร้อมป่ะไปเฮ้ยมีอะไรข้างในก็ไม่รู้อะไรอ่ะแล้วทำไมโลกเย็นเป็นหน้ากูเนี่ยเอ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้ยกินพี่เต็มเลยวะเนี่ยพี่ลองไปตีมาดิพี่ลองไปตีมาดิเฮ้ยนี่มันเฟรมนี่ว่ะโอ้โหทำไมหล่อขนาดนี้ได้เฮ้ยเดี๋ยวเฟรมมันโหดจังวะเดี๋ยวทำไมได้ยินเสียงเดี๋ยวเสียงอะไรไม่นะพี่โดนเฟรมเลยลุมกระทืบเอ้ยไปนะโอ้เฟรมเลยเฟรมตัวจริงว่าโอเคผมเจอเฟรมตัวจริงแล้วโอเคเดี๋ยวผมฆ่าเฟรมทุกตัวดีกว่าทุกคนไม่พี่ตายแหมเป็นไงพี่ผมบอกแล้วว่าโลกนี้มันเป็นโลกที่แบบเจ๋งใช่ไหมล่ะเนาะไอ้เหี้ยมันเป็นโลกที่โหดร้ายมากเลยแล้วก็บล็อกนี้ทำไมบล็อกนี้มันช่างน่าเกลียดขนาดนี้พี่ลองทุบดิพี่ลองทุบดิว้ายเฟรมตัวสาวทำไมต้องเอาตอนกูใส่แว่นวะเรื่องพี่มาถึงสวรรค์แล้วพี่รู้สึกไงกับสวรรค์นี่มันไม่ใช่สวรรค์นี่นี่มันอะไรเป็นนรกพูดไปฉันออกจากที่นี่ทีพูดเดี๋ยวพี่เบฟไปแล้วไปดูดิมีบล็อกอื่นด้วยดูดิบล็อกเฟรมบล็อกอื่นด้วยโอเคเดี๋ยวผมพาพี่เฟรมมาหมู่บ้านดีกว่าทุกคนนะนี่คือหมู่บ้านของเรานะครับหมู่บ้านที่เราทำการเตรียมพร้อมเอาไว้โอเคนี่มันต้นไม้เฟรมพี่วะเดี๋ยวต้นไม้เฟรมนี่มันรูปตอนใส่ชุดไดโนเสาร์ดิใช่เป็นไงคุณได้เจอกับต้นไม้เฟรมนี่พี่เฟรมอันนี้คือบลัดบอสที่พี่ต้องฆ่าให้ได้นี่คือบอสเลยพี่พร้อมยังไอ้พร้อมหมูเนี่ยนะเดี๋ยวดิไอ้บ้าคนเล็บตีมีผู้ช่วยมีผู้ช่วยผู้เฟรมตายไปแล้วก็มาลูกพ่อเด็กเป็นไงล่ะเนี่ยนี่มีลูกน้องเป็นไงล่ะยอดสุดยอดพี่รู้เปล่าว่าจริงๆเรามีเพลงประจำมันจะมีแบบเพลงประจำแมปด้วยนะพี่อยากฟังไหมเพลงอะไรวะ
เอ้ยขอหน่อยได้สักหน่อยสักนิดสักหน่อยเดี๋ยวๆๆกําลังเปิดให้ก่อนเฮ้สวัสดีฮะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับมันนะครับอย่าเลยจะเป็นจริงเถอะสวัสดีฮะทุกคนไอ้เอ้าอย่าก็ประมาณนี้นะครับทุกคนถ้าเกิดชอบกดไลค์แชร์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไลค์ซับแชร์ของผู้คนเป็นกำลังมันเป็นสิ่งที่ดีมากกดคอมเมนต์ด้วยบาย